สวัสดีค่ะแฟนข่าว Workpoint Today ค่ะดิฉันวชินีพบูประภาสนะคะมารายงานสถานการณ์ช่วงเช้าค่ะช่วงเช้าวันนี้นะคะที่ท้องสนามหลวงเพิ่งจะเวลา 7 โมงเท่านั้นเองแต่ว่าที่นี่ก็คึกคักมากๆเลยนะคะดิฉันมาถึงที่นี่เวลา 6 นาฬิกาพอดีค่ะตอนนั้นคนก็เพิ่งจะเริ่มตื่นนอนนะคะบางส่วนก็ไปทำธุระส่วนตัวที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเพราะว่ามีห้องน้ำหลายจุดอยู่ที่นั่นก่อนที่พอมาเดินมาตรงจุดเวทีเนี่ยนะคะก็เห็นเต็นท์ขนาดใหญ่ค่ะตั้งอยู่บริเวณหน้าเวทีพอดูแล้วเนี่ยก็คือเป็นเต็นท์ที่มากั้นไว้แล้วก็ด้านในมีเสียงเหมือนการเจาะอยู่ค่ะจนเวลาผ่านไปค่ะเวลา 6:30 น.ก็มีการย้ายเต็นท์ออกแล้วก็คุณอานนท์นำพาและคุณเพนกวินภริชิวรักษ์นะคะก็มาทักทายผู้ชุมนุมในช่วงเช้าค่ะก่อนที่บรรยากาศในตรงนี้นะคะจะเข้าสู่พิธีในการพิธีที่เรียกว่าฝังหมุดคณะราษฎร 2 ค่ะซึ่งพิธีที่เพิ่งเกิดไปตรงจุดนั้นนะคะก็คือเป็นตัวแทนนักเรียนนักศึกษาค่ะถือหมุดคณะราษฎรที่หล่อหลังทองหลวงนะคะขนาดประมาณเท่านี้ค่ะเขาบอกว่าหนักมากๆหลายกิโลเลยทีเดียวแล้วก็ทำการฝังไปในจุดตรงนั้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะคะในตอนที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยรุมน้อยลงกว่านี้นะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ได้ยินเสียงดิฉันเนี่ยสามารถบอกได้นะคะดิฉันจะได้ย้ายจุดในการประจำรายงานนะคะพิธีฝังหมุดคณะราษฎรนะคะก็มีคล้ายๆกับเป็นพ่อหมอนะคะมาทำพิธีค่ะเริ่มด้วยการตั้งนโมแล้วก็มีการกล่าวบทอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้มาเป็นพยานค่ะตอนนั้นนะคะฝนตกเนี่ยก็โปรยปลายเป็นฝนแรกในช่วงเช้าแต่ว่าโปรยปลายเนี่ยไม่นานหลังจากนั้นนะคะก็กลับมาแห้งอีกครั้งค่ะแล้วก็มีการฝังหมุดลงในพื้นท้องสนามหลวงตรงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีการให้เหล่าผู้ร่วมชุมนุมเนี่ยหันหน้าไปทางศาลหลักเมืองค่ะเพื่อที่จะรำลึกถึงพระเสื้อเมืองนะคะที่ปกปักรักษาเมืองนะคะแล้วก็กล่าวว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นใจกับผู้ชุมนุมนะคะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปไกลกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเพลงเนี่ยเสียงดังมากเลยจริงมีการเปิดเพลงตั้งแต่ช่วง 6 โมงเช้าแล้วนะคะคล้ายๆกับเป็นการปลุกผู้ร่วมชุมนุมให้ตื่นมาทำพิธีด้วยกันค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่ดิฉันจะไลฟ์แป๊บเดียวเนี่ยก็คือคุณเพนกวินกับคุณรุ้งค่ะก็มีการอ่านสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 2 นะคะที่ข้างเวทีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูหมุดใหม่ที่ฝังลงบนท้องสนามหลวงหรือว่าที่ผู้ชุมนุมเนี่ยเรียกว่าสนามราษฎรในคืนนี้ค่ะคุณยายนะครับช่วยมาหาคุณขานะครับที่ข้างเวทีด้วยนะครับขอบคุณครับตรงนั้นนะคะสื่อมวลชนก็กำลังรุมกันอย่างดุเดือดนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามแทรกไปเพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะโอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมุมดูนะคะคุณผู้ชมสำหรับกำหนดการต่อจากนี้ไปนะคะตอนนี้คือ 7 โมงเช้าแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณเพนกวินภริชิวรักษ์เนี่ยก็บอกว่าจะรวมพลเวลา 8 นาฬิกาเพื่อเคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะอย่างที่คุณผู้ชมหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นในการรายงานของสื่อมวลชนนะคะว่ามีการตั้งแบรีเออร์นะคะคอนกรีตไว้ที่สะพานมัคควานรังสรรค์ค่ะซึ่งเป็นทิศทางที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะมุ่งไปอย่างแน่นอนนะคะโอ คุณผู้ชมคะที่ฉันมาข้างบนเวทีแล้วแต่ว่าตอนนี้สื่อก็กำลังรุมมุงหมุดคณะราษฎรนะคะทำให้อาจจะเห็นได้ยังไม่ชัดเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะคะนี่คือบรรยากาศของเช้าวันนี้ค่ะเมื่อคืนทั้งคืนนะคะหลังจากที่เวทีเนี่ยมียุติกิจกรรมไปก็ไม่ได้มีฝนตกอีกเลยจนกระทั่งเมื่อเช้านี้นะคะตกลงมาเล็กน้อยแล้วก็หยุดไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้คนมีเท่าไหร่เดี๋ยวเราอาจจะแพนซ้ายแพนขวาไปให้คุณผู้ชมดูจำนวนคนกันนะคะนี่นะคะเมื่อเช้ามาคือหลายๆคนเนี่ยก็นอนบนพื้นเสื่อหรือว่าบางส่วนก็กำลังเก็บเต็นท์อยู่พอดีโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างล่างอีกรอบกันค่ะถามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่าเมื่อคืนนี้หลังจากที่ดิฉันรายงานสดครั้งสุดท้ายนะคะที่มีการปิดทางเข้าออกฝั่งใต้ของสนามหลวงค่ะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะเมื่อคืนทั้งคืนก็มีเหตุตึงเครียดนิดหน่อยตอนที่รถสุขาเนี่ยนะคะออกไปแต่ก็คลี่คลายค่ะไม่มีการปะทะไม่มีอะไรกันเราจะพยายามมุดกันไหมคะช่างภาพฮัลโหลนี่ค่ะพี่น้องสื่อมวลชนนะครับขออนุญาตนี่นะคะก็คือหมุดที่เพิ่งฝังใหม่ๆหมาดๆเลยนะคะมวลชนก็ได้ผิดแล้วจะขึ้นตามเวทีเป็นเขตหัวก็เป็นรูปของชู3นิ้วนะคะแล้วก็มีข้อความสลักไว้ด้วยค่ะเขากล่าวกันว่านี้เป็นหมุดคณะราษฎรเขาเรียกว่าสิ่งนี้นะคะคือหมุดคณะราษฎรหมุดที่2ค่ะแล้วก็เป็นทองเหลืองหล่อนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศของช่วงเช้าวันนี้ค่ะแล้วก็บนเวทีกำลังนัดหมายเบื้องต้นนะคะว่า8 โมงให้ผู้ชุมนุมเนี่ยมารวมพลกันที่นี่แล้วก็จะมีการปฏิบัติตามมาตรการ8 ข้อที่แถลงไว้เมื่อวานนะคะบนเวทีเมื่อวานนี้นะคะด้วยการชู3 นิ้วด้วยกัน8 โมงครับผมเจอกันนะครับค่ะก็คุณเพนกวินนะคะก็บอกว่า8 โมงเนี่ยก็นัดมาเพื่อที่จะเคารพธงชาติแล้วก็ชู3 นิ้วก่อนที่จะเคลื่อนขบวนค่ะเดี๋ยวดิฉันขอจบการรายงานในช่วงนี้ไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีช่วง 8 โมงค่ะ